ครับแต่ว่าวันนี้เราจะไปเริ่มต้นกันที่เรื่องราวอันเป็นมงคลกันก่อนนะครับรวมไปถึงเรื่องของการส่งเสริมการออกกําลังกายไปด้วยพร้อมๆกันนะครับโดยกระทรวงมหาดไทยก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมเพื่อแสดงความจงรักภักดีอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพด้วยการออกกําลังกายนะครับนั่นก็คือกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนืงในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับโดยวันนี้จังหวัดต้นทางก็ได้เริ่มต้นปล่อยขบวนกันแล้วนะครับเดี๋ยวชวนคุณผู้ชมไปเริ่มที่จังหวัดแม่ห้องสอนกันก่อนนะครับโดยที่จังหวัดแม่ห้องสอน,นะครับนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดก็พร้อมด้วยประชาชนนะครับร่วมพิธีเดินวิ่งปั่นธงตราสัญ,ญลักษณ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับขบวนนี้ก็เคลื่อนออกจากพิพิธภัณฑ์แม่เสรียงเพื่อที่จะไปส่งต่อให้กับในอำเภอแม่ลาน้อยนะครับณจุดชมวิวแม่ลาน้อยมีการเชิญธงประดิษฐานบนณแท่นพิธีที่ว่าการอำเภอแม่ลาน้อยพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ของอำเภอแม่ลาน้อย โดยมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะครับมีกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับส่วนที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกที่อำเภออรัญญ,ญประเทศจังหวัดสะแก้วนายปร,ริญญาโพธิศัสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วก็นำข้าราชการสารทหารตำรวจข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชน ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ โดยในวันที่2มิถุนายนเวลาประมาณ12นาฬิกาขบวนเดินวิ่งปั่นธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติจะทำการส่งต่อธงตาสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติไปยังจังหวัดปราจินบุรีที่บริเวณศาลเจ้าพ่อพระปรงอําเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีค่ะลงใต้ไปที่ยะลากันบ้างนะครับที่ห้องประชุมเล็กมหาวิทยาลัยราชพัฒยะลาอเาเภอเมืองจังหวัดยะลานายอําพลพงสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธี เดินวิ่งปั่นธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ण, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพร 6. 6. รษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนชาวจังหวัดยะลาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงสำหรับจังหวัดยะลานั้นได้ถูกกำหนดให้เป็นถนนสายที่8ใน10เส้นทางถนนสายกิจกรรมเดินวิ่งปัน่น ธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งมีกําหนดการเคลื่อนขบวนพร้อมกันทั่วประเทศโดยจังหวัดยะลานั้นได้เคลื่อนขบวนเฉลิมพระเกียรติจากอําเภอเบตงเดินทางไปถึงอําเภอทานโตและก็ต่อด้วยอําเภอบัรนังสตาอําเภอกรงปีนังและก็อําเภอเมืองยะลานะครับโดยในวันที่2มิถุนายนนี้จะมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และก็การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญ,ญลักษณ์ส่วนในวันที่3มิถุนายนนะครับจะมีการมอบธงกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติจากจังหวัดยะลาไปยังอำเภอรืรอเสศะจังหวัดนาราธิวาสต่อไปด้วยครับ